แต่ถามว่าอยากถูกต้องไหมก็เรียนไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับด้านการขนส่งเราอยากเราพร้อมที่จะทำให้มีหลักการออกมาแล้วก็ให้มีมาตรการออกมาว่าต้องทำแบบไหนขออนุญาตแบบไหนทางทีมงานรถแห่ก็ยินดีที่จะทำตามครับขอให้มีหลักการออกมาว่าต้องทำยังไงครับถามว่ากระทบไหมก็กระทบนะครับกระทบไปถึงศิลปินที่เล่นกระทบไปถึงเจ้าของรถที่ลงทุนมาแล้วถ้าไม่ได้เล่นก็คงตกงานไปนะครับก็ฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ว่าลองดูอาชีพอีกอาชีพนึงที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรมของคนอีสานว่ามันไปทำให้ระบบเสียหายไหมหรือที่เราทำอยู่มันถ้าอยากให้ถูกต้องนะครับเรื่องขนส่งอยากให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ทำเรื่องนี้ออกมาทางเราก็ยินดีที่จะทำรถให้ถูกต้องนะครับทุกวันนี้ขอได้แค่เฉพาะกิจก็คือเฉพาะกิจตรงนี้ที่เล่นอยู่เนี่ยครับเรื่องตีการงานศุกร์ก็ตีครับพระเทศอยู่มันก็ตีมันไม่เกี่ยวกับรถแห่ครับมันเกี่ยวกับนิสัยของเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นที่ทะเลาะเบาะแว้งกันมาแล้วมาเจอกันอะไรประมาณนี้ครับถ้าบอกว่ารถแห่เป็นจุดเริ่มต้นของการทะเลาะวิวาทอันนี้ผมขอค้านนะครับเป็นไปไม่เชื่อครับเมื่อก่อนไม่มีรถแห่ก็วัยรุ่นก็ตีกันครับยกพวกตีกันโอดแถวชำนิบ้านผมนะครับหมู่บ้านซ้ายหมู่บ้านขวาลุมไล่ตีกันยังกระวงฝูงวัวฝูงควายเมื่อก่อนไม่มีรถแห่นะครับ